นัดสะบัดแปลงพลิกชีวิตกว่าจะมีวันนี้ตัดแกงขายมาก่อนนัดนิสสามณียูทูบเบอร์สาวสวยที่เคยลำบากต้องตั้งใจเรียนเพื่อขอทุนเป็นยูทูบเบอร์ด้านความสวยความงามด้านการแต่งหน้าที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับนัดนิสสามณีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อนัดสะบัดแปลงนั่นเองซึ่งหลายๆคนพอเห็นชื่อนี้แล้วอาจจะคิดว่าเธอคนนี้เป็นสาวสวยชีวิตดีไฮโซแต่ความจริงแล้วชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมาตั้งแต่เด็กเธอเคยจนที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนต้องตั้งใจเรียนเพื่อเอาทุนซึ่งในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติของนัดนิสสามณีด้วยความที่บ้านของเธอเคยจนมาก่อนเธอก็ต้องต่อสู้และดิ้นรนทุกทางที่จะทำให้ครอบครัวของเธอสบายซึ่งเธอเคยกล่าวไว้ว่าตัวเธอไม่ใช่คนที่เรียนเก่งอะไรเลยแต่ความจนมันบีบบังคับให้เธอต้องเรียนต้องสู้ช่วยแม่ขายข้าวแกงเธอเรียนได้เกรด4และสามารถเรียนดีจนได้ทุนเด็กเรียนดีแต่ถ้าไม่ได้ทุนนี้ทางบ้านก็จะไม่มีเงินส่งเธอเรียนรวมไปถึงทำงานตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆทำคลิปบนโซเชียลและกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่โด่งดังมีคนรู้จักในทุกๆวันนี้นัดบอกว่านัดผ่านชีวิตที่ไม่มีตังมาก่อนไม่มีปัญหาไหนใหญ่กว่าจะไม่มีกินแล้วบ้านนัดโดนยกมิเตอร์ไฟกับมิเตอร์น้ำบ่อยมากจนชินกับการกู้คนมาทวงหน้าบ้านแต่เราโตมากับตรงนั้นมันเลยทำให้ทุกวันนี้เราทำพาร์ทไทม์ได้เงินวันละ300จนวันหนึ่งชีวิตเริ่มพลิกผันได้พบกับพี่เลี้ยงนางงามเดินสายประกวดในวงการสาวสองและเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเข้าสู่เส้นทางอินฟลูเอนเซอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังซึ่งเธอก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ